ผู้ำนวยการโครงการชนประทานอุทัยธานีสั่งเขื่อนวังล่มกล้าวลดการระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนเพื่อรักษากักเก็บจากสถานการณ์ฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองโอพอําเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์และจากอุทยานแห่งชาติแม่วงส่งผลให้แม่น้ำตากแดดที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นจำนวนมากซึ่งโครงการชนประทานอุทัยธานี ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำทั้งสามบานเร่งระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เหนือเขื่อนล่าสุดโครงการชนประธานอุทัยธาน,นีได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ลดการระบายน้ำของเขื่อนวังร่มเกล้าโดยปิดประตูระบายน้ำสองบานเหลือยกประตูระบายน้ำเพียงบานเดียวระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนเหลือ60ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับกักเก็บ ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำในพื้นที่กักเก็บน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าจานวน3ล้านลูกบาทเมตรส่วนพื้นที่โครงการแก้มลิงโครงการตามแนวพระราชดําริในพื้นที่3,600ไร่เหนือเขื่อนวังร่มเกล้าในพื้นที่ของอำเภอทับทันได้มีการผันน้ำเข้ากักเก็บจํานวน15ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ70ของความจุ22ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งมีปริมาณเพียงพอต่อพื้นที่การเกษตรในเขตชนประธานจำนวน40,000ไร่หากฝนทิ้งช่วงอย่างไรก็ตามโครงการชนประธานอุทัยธานียังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและสถานการณ์น้ำจากการระบายน้ำจากอ่างคลองโพและน้ำจากอุทยานแห่งชาติแม่วงตลอด24ชั่วโมง และพร้อมที่จะยกประตูน้ำทั้ง3ขึ้นเพื่อระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนทันทีอย่างเหมาะสมและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนต่อไป